เอาแค่ศิลปินที่เปิดตัวนะคะมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็ระดับตัวพ่อเลยค่ะแหมดูแต่ละคนนะแต่งชุดเต็มนะคะวงการฮิปฮอปทั้งนั้นค่ะรุ่นเก่าไทเทเนียมรุ่นใหม่ยังโอมก็มารวมถึงขวัญใจสายโยกนะคะโยโยดีเจบุดดาด้วยค่ะทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของศิลปินไทยที่จะจัดขึ้นในเทศกาลดนตรีฮิปฮอประดับโลก Rolling Loud Thailand นะคะคือไทยเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์มาจัดในปีหน้าเลยคุณผู้ชมคะและเราจะเป็นเจ้าแรกของเอเชียด้วยนะคะคือบอกคร่าวๆก่อนว่าได้เจอฮิปฮอปและดีเจดังรวม66ชีวิตจากหลายประเทศเลยค่ะเขาจะมาจากทั้งอเมริกาอังกฤษนะคะแล้วก็ทางเอเชียด้วยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนซึ่งก็มีข้อมูลน่าสนใจว่าเทศกาลนี้น่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้เยอะเพราะจะจัดตรงกับหน้าเทศกาลก็คือสงกรานต์ของไทยที่พัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะคาดกันว่าได้เห็นแน่ๆกับนักท่องเที่ยวกว่า 80,000 คนที่จะเดินทางมาจากทั่วโลกเลยนะคะและนี่จะเป็นเวทีสำคัญได้โชว์ศักยภาพของฮิปฮอปไทยนี่ล่ะค่ะเป็นความภาคภูมิใจของชาวฮิปฮอปไทยทุกคนแล้วก็คนไทยทุกๆคนนะเพราะว่าเราก็รันกันมาตั้งแต่ไทเทตั้งแต่20ปีตั้งแต่ถึงยุคนี้เป็น new generation แล้วก็เราได้รับพลังแล้วก็ได้รับเกียรติจากทางอเมริกาทาง Rolling Loud ให้มาจัดที่นี่ก็นั่นแหละครับอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไทยนะผมอยากให้คนทั้งเอเชียหรือว่าทั้งโลกมาเที่ยวประเทศไทยได้มาเที่ยวประเทศไทยผมเชื่อว่าแรปเปอร์ทั่วประเทศไทยที่เป็นแรปเปอร์ไทยก็จะไปอยู่บนเวทีที่เป็นที่ร่วมกับแรปเปอร์ต่างประเทศในทวีปเอเชียแล้วก็รวมไปถึงต่างประเทศที่อเมริกาก็แค่นั้นก็ฮิปฮอปในเมืองไทยมันมาไกลขนาดนี้แล้วครับพอมันมีงานแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรารอโนเวมเบอร์ใช่ไหมที่เขาจะอนาวส์ว่าใครมาบ้างก็ลุ้นกันตอนนั้นนะครับแต่ว่ารับรองว่าคนไทยแรปเปอร์ไทยทุกคนต้องมาเต็มร้อยแน่ครับงานนี้จะเต็มนะคะทันทีที่ประกาศงานสายฮิปฮอปตื่นเต้นมากแต่ก็แอบมีดราม่าแล้วเหมือนกันว่าค่าบัตรเข้างานคุณผู้ชมคะขออภัยนะค่าบัตรเข้าจะราคาสูงไปหรือเปล่าซึ่งผู้จัดก็ชี้แจงว่าจริงๆมันเหมาะแล้วเพราะว่าเป็นบัตรร่วมงานตลอด3วันของเทศกาลซึ่งที่สำคัญงานนี้ยังหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาด้วยหลังเจอโควิดเล่นงานมาตลอด3ปีนี่ล่ะค่ะ